เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดตะกะทานโดยตำหนิพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญโดยการสารตำหนิพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนวันนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกและอาตมาพระพรจรัญสุขีโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถรับชมรับฟังได้ตั้งแต่ให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่านทาง SMS เข้ามา4221080หรือจะเขียนจดหมายจากหน้าซองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนี่มันหลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการอีกท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์วันนี้ก็มีธุระไปนะก็เราก็เลยมาด้วยมาร่วมญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ขอให้คุณโยมได้ปฏิบัติแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญเนาะเนี่ยที่เรียกว่าเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับธรรมะบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุมากเนาะก็นี่แหละบางคนก็หายยากเหลือเกินสุขภาพนี่แหละแล้วแต่ที่เราอะทุกนะทุกหรือว่ากรรมจำแนกให้เป็นไปนั่นแหละที่จะบอกว่าคนเราเนี่ยทุกข์สัตว์นิโรธสัตว์นี่แหละถ้าเราได้นิโรธเกิดขึ้นในจิตใจเราก็ดีสิแต่ก็เหมือนว่าดับทุกข์ได้หรือว่ากรรมฐานเนี่ยให้คุณมีแต่ให้ทุนไม่ได้ให้โทษเนาะถ้าเราทำเข้าใจแล้วมันก็จะถึงเร็วเนี่ยคุณงามความดีของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีชาวทั่วโลกเนี่ยก็ถ้าสนใจมาภาวนาก็จะรู้ธาตุแท้ของความสุขความทุกข์ของจิตใจนั่นที่เรียกว่ารู้เข้าไปข้างในเนี่ยทำให้มีคุณค่าสำหรับชาวโลกจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคุณธรรมคุณศีลธรรมเนี่ยบางคนบอกว่าหนังสือก็ไม่เป็นตอนเด็กๆก็ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมจิตใจมันโล่งมันโล่งมันโปร่งมันก็พยายามจะจดจำได้บางคนมาใหม่ๆทำอะไรไม่ได้ นั่นแหละเข้าถึงสมาธิเข้าถึงการว่างของการปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ความจำก็จะคืนมา ที่ก่อนเป็นที่ว่าสมาธิสั้นจึงบอกว่าถ้าเดินจงกรมภาวนาเมื่อเข้าถึงสมาธิบ่อยๆ เขาก็จะเกิดปัญญาเพราะว่าเขาปัญญาเขามันจำเพาะทางของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะ
จึงว่าคุณของการเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นะบุญกรรมถ้ามีบุญก็มันก็จะได้เกิดเร็วขึ้นอย่างนี้แหละไม่งั้นมันก็เหมือนว่ามันปิดบังนะมันปิดบังความรู้ความเห็นของผู้ที่เป็นลูกหลานของเราก็น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละถึงบอกว่าขอให้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมการที่ว่าการงานไม่ค้างอาคูลเนี่ยก็เพราะว่าคนทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะทำงานแต่อยากจะได้เงินอยากได้สบายนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็จะมีหมายมาครับหลวงพ่อจากคุณเลียงปาจีนบุรีนะคนจดหมายมาถามว่าเวลาดูกายเห็นกายเป็นธาตุสี่เวลาเดินจงกรมแล้วเกิดความกลัวต่อมาเห็นแต่ความโลภไม่สามารถเห็นธาตุสี่อีกเลยจะทำอย่างไรดีเจ้าคะนี่แหละมันลอยเพราะเราไม่ไปศึกษาสมาธิไว้ก่อนคล้ายๆว่าเราก็ไปเพ่งอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้ญาณดวงนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทำสนิทสนมกับสมาธิไว้ก่อนปูพื้นฐานสมาธิทีนี้สมาธิดีแล้วพอมันจะเกิดอย่างนั้นเราก็กลับมาดูใจเรานั่นนะปัญญาจะได้เกิดที่ว่าน้อมเข้ามาที่ในใจเราทีนี้ไปทำนะทำทั้งสองอย่างนะทำถูกแล้วที่ว่าไปเจริญข้างนอกเมื่อมันเห็นแล้วก็เอาหนังข้างนอกนั่นนะที่บอกว่าได้รู้ได้เห็นอะไรให้น้อมกลับเข้ามาในสมาธิให้ได้เข้ามาในจิตในใจแล้วต่อไปปัญญาก็จะเกิดนี่แหละที่บอกว่าหนามยอกกับหนามบงนะนั่นน่ะเมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักเอาเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเราก็กลัววันหลังก็เลยไม่อยากทำภาวนาเลยอย่างนี้แหละก็เลยไม่เห็นคุณค่าของสมาธิเลยอย่างนี้แหละสมาธินี่แหละเป็นตัวที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์เกิดความทุกข์ในใจมันจะไม่มีสติมันจะงงแล้วมันก็จะหายไปเลยกรรมฐานเสื่อมที่ว่าเหมือนว่ามันเสื่อมไปก็เพราะว่าเราไม่ได้จับหลักของสมาธิด้วยนั่นแหละที่ว่าเข้ามาดูไตรลักษณ์สนายานตัวเนี้ยที่บอกว่าเข้ามาดูกายจิตของเรานี่เองนั่นน่ะถึงบอกว่าพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็กลับเข้ามาดูกลับเข้ามาพักใจเราที่สมาธิแล้วตัวตึกตองเมื่อมันเกิดสมาธิเกิดมีพลังแล้วก็กลับนั่นน่ะไปทำมาหากินอะไรก็เราก็มีสติตัวความคิดออกไปใช้เอาสติอันนี้แหละเอาสมาธิตัวนี้เองไปใช้ความคิดข้างนอกนั่นเองนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอีกใบนึงนะอีกใบนึงก็คือว่าจากคุณเครือนครสวรรค์นะถือศีลแปดอยู่ในวัดทำอาหารในโรงครัวแล้วละหัวแก๊สไปขายจะบาปไหมหัวแก๊สหัวแก๊สนะหัวเตาแก๊สนะหัวแก๊สของของที่หลวงครัวไปขายมันจะบาปไหมตัวแก๊สเองเนี่ยไม่ใช่ก็ถามคนอื่นนะก็คือคนถือติ๋นแปดแล้วเอาหัวแก๊สไปขายเนี่ยบาปไหมมันของสงฆ์พอมาถวายเขาเรียกว่าของสงฆ์หรือว่าของรัฐเนี่ยของรัฐกับส่วนกลางนั้นของรัฐบาลใครก็มาช่วยมันไม่บาปหรอกแต่ทำมากๆเขาเห็นเขาก็จับเนี่ยก็เหมือนกันต้องข
นะต้องขอเขาต้องขอกระสุมพานด้วยสอก็มู่คณะส่งนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราเอาไปขายนั่นน่ะมันก็เหมือนทำบ่อยๆนั่นน่ะมันก็เหมือนว่าพอกพูนนั่นน่ะทำน้อยก็ที่บอกว่าทำถ้วยชามแตกใบเดียวเออยังไปเห็นเป็นเปรตได้หลวงปู่พรหมจักรที่บอกว่าสามเณรตรงนี้ทำไมจึงเข้ามาวัดทุกคืนเลยอะไรต่อเลยทำไมตัวผมสูงเหลือเกินน่ะยังไม่ตายเลยกายทิพย์มันไปเป็นเปรตทีหลังพอเอามาซื้อใช้หนี้สงแล้วเออหายไปภาพนั้นมันหายไปนั่นน่ะนิมิตมันก็เห็นมาแค่ถ้วยชามลูกเดียวก็ไม่ได้เนี่ยมันถึงว่าไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอทินาเนี่ยรักต้องรักเป็น4ล้าน5ล้าน20ล้านเนี่ยมาแต่5มาศกเนี่ยหนึ่งเหมือนว่าบาทเดียวมันก็เป็นกรรมใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าบุญบาปเนี่ยเป็นของเที่ยงตรงนั่นน่ะถ้าคุณโยมนะเราก็อยากได้เราก็ไปขอสมภารนั่นน่ะไปขอท่านนะเมื่อทำไปแล้วเราก็ไปบอกท่านเนาะหรือว่ามีตังค์แล้วก็เอาตังค์ไปใช้ไปทำบุญให้ท่านนั่นน่ะก็ดีนะใช่ไหมมันเลยบาทด้วยซ้ำใช่ไหมนี่รักหัวเตาแก๊สนั่นน่ะไม่รู้หัวแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนาะนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละคุณโยมก็ยังดีนะที่บางคนก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะนั่นแหละก็เราก็ลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมรักตังพ่อแม่ไม่บาปหรอกบาปไหมรักตังพ่อแม่ว่าเออว่าว่าแม่ไม่ได้อนุญาตใช่ไหมทำบ่อยมันก็เป็นกรรมเหมือนกันนั่นน่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้อนุญาตนั่นน่ะใช่ไหมแม่ก็มีพระคุณนั่นน่ะก็เหมือนไปรักตังพระอรหันต์ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วยังไปตีรถกันอย่างเงี้ยที่กล่าวมันออกใช่ไหมมันหนักนะถ้าพ่อแม่ไม่มีตังจะทำยังไงไปตีต้องหลายคันอย่างเงี้ยนั่นน่ะเราลองนึกดูเถอะว่าโอ้สมัยนี้เนาะว่าทำไมอ่ะไม่ไปตีใกล้ๆตำรวจเนี่ยตำรวจจะได้เอาเข้ากองเนี่ยมาไปตีรถตำรวจก็ได้นั่นแหละแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมนี่แหละมันไปตีผิดเนี่ยไปตีรถตำรวจสิมันก็เร็วเลย ใกล้ๆโรงพักใช่ไหมนั่นแหละจึงว่ากรรมเนี่ยมันมีนะเพราะฉะนั้นนะลูกๆหลานๆอย่าไปเอานิสัยพวกนี้เลยนั่นนะเหมือนเออฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่ากันอย่างเงี้ยแฟชั่นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นแฟชั่นพอใครทำก็สักทีเออได้ยินก็กูก็ทำมั่งนั่นนะก็สร้างความไม่ดีไว้กับโลกนั่นเองอดทนเอาเนาะนั่นนะแมวหมามันยังไม่อะไรอ่ะที่อาจารย์พยอมว่าแมวหมามันยังไม่ผูกคอตายมันไม่เชือดคอตายนั่นแหละมันอดทนเนาะนั่นเพราะฉะนั้นเราเมียมนุษย์ประเสริฐเนี่ยจึงว่าเคารพนะอดทนนั่นแหละเคารพกันนั่นแหละฉันพี่น้องเนี่ยมีระเบียบวินัยให้มากเราชาวพุทธใช่ไหมก็ดีมีความสุขเหมือนอย่างกับหมู่บ้านทางจังเชียงใหม่ใช่ไหมปอดปุรีเนี่ยหมู่บ้านปอดปุรีเขาก็พยายามเลิกบุรีกันถ้าใครดูดก็โดนปรับใช่ไหมตามไปตามมาเขาก็เลิกบุรีจะได้ไม่มีฟันฟันพิษอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าเราปลอดสุราด้วยยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมปลอดสุราปลอดขอนมึนเมาเนี่ยใช่ไหมเราก็ดีใหญ่นั่นยิ่งดีใหญ่ยิ่งประเสริฐใหญ่นั่นแหละบางคนว่า
เห็นไหมบุหรี่ซอง5-60บาททีนี้ก็เอาดูดยาเส้นนะคนนี้ยังเลิกไม่ได้เขาก็ดูดยาเส้นแล้วก็เออคนโบราณก็ดูดยาเส้นนะคนแก่นั่นน่ะดูดยาใบตองไม่กี่ตังค์นั่นเห็นไหมก็ต้องประหยัดไปตามฐานะใช่ไหมเพราะมันเลิกไม่ได้ก็น่าสงสารเนาะแค่อาหารนี่ก็จะแย่อยู่แล้วยังต้องดูดบุหรี่กันอีกอะไรตาอะไรเงี้ยน่ะคนนั้นบอกไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ภรรยาเขาไปซื้อปลามาให้ปล่อยโอ้โหต้อง60บาทปลาได้ปลาต้องเยอะดีใจเอามาดูก่อนเอาปลาช่อนมาดูก่อนแล้วก็ดีใจเอาไปปล่อยทีหลังก็คิดได้ไงถ้าเราไม่กินเหล้าดูดบุหรี่เราก็ได้ช่วยชีวิตเขาได้เยอะเนี่ยก็ดีนะสิ่งที่ดีเราควรจะเอามาคุยกันเยอะๆเนาะนั่นนะสิ่งที่ไม่ดีอย่ามาเผยแพร่นั่นนะก็ไปถือว่าบ้านเมืองก็ทำไปเขาก็จับไปแล้วเราก็ไม่ควรจะเอามาโฆษณาอะไรไอ้ที่ไม่ดีนั่นนะที่ดีเอามาให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังดีกว่านั่นแหละถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมมาบวชพอ50 กว่าปีเป็นมะเร็งตายละนั่นแหละก็เพราะว่าคงจะดูดบุหรี่ด้วยใช่ไหมเป็นมะเร็งนั่นถ้าทานเหล้าก็ไปใหญ่นี่แหละมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นได้น่ะคนไหนที่รักพ่อรักแม่รักตัวรักลูกรักตัวเองเราก็พยายามนี่นะเราก็พยายามวิรัติอดทนนั่นนะเราได้อยู่กับพ่อแม่นานๆเราได้อยู่กับลูกภรรยานานๆนี่แหละมันเป็นอย่างเนี้ยคุยกันอยู่พักเดียวเห็นหน้ากันพักเดียวก็จากกันไปแล้วนี่นะถึงบอกว่าพระภิกษุก็ยังเป็นนั่นก็เพราะเป็นมาต้องกับคารวาสนั่นสะสมมาสะสมโรคที่เราเล็กทีละน้อยพอมาบวชเข้าถุงลมพองก็มีนั่นเป็นโรคไตโรคเบาหวานสารพัดโรคที่ในโรงพยาบาลหมอหน้าสงสารนั่นนะที่บอกว่าแก้กันไม่ได้ก็ต้องให้หมอไปนอนเตียงอะไรเงี้ยไปนอนเตียงอยู่โรงพยาบาลต้องนึกดูก็แล้วกันถ้าเราพยายามเนาะพยายามศึกษาสุขภาพของเรานั่นแหละเราใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละถึงจะมีความสุขนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพยายามให้เราอดทนให้เรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงอะไรต่ออะไรตอนนี้น้ำมันก็ไม่ค่อยพอเพียงขึ้นมาแล้วใช่ไหมปวดหัวนั่นนะมนุษย์ปวดหัวได้เหมือนกันเนี่ยน้ำน้อยก็ไม่ดีไฟไม่มีก็ไม่ดีนั่นนะดินไม่มีก็ไม่ดีเนี่ยลมมากเกินไปก็ทุกข์อีกนั่นนะตัวโลกเนี่ยจึงว่าอยู่ในกฎของเขาอยู่ในกฎเหมือนว่าเราอยู่ในกฎแต่เราไม่เหนือกฎแห่งกรรมของเขานี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราก็กลับมาดูมันดูนานแล้วเราก็กลับมาเราก็จะไปสงสัยว่าเข้าไปในสมาธิมันไม่เป็นปัญญามาตัวรู้นั่นแหละตัวปัญญาครูบาอาจารย์นั้นพระอรหันต์ท่านเอาไปตึกตองแล้วสังวานเลยว่าไปทำตัวนี้แหละใจดีใจเฉยเห็นเฉยรู้เฉยรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยแล้วก็เฉยแล้วหลวงพ่อมาปรึกตอง
หลวงพ่อสองพูดอย่างนี้หลวงพ่อนี่มันเป็นของพระอรหันต์นั่นเนี่ยหลวงพ่อท่านได้อนาคามีไงท่านก็เลยมาคุยให้ลูกศิษย์ฟังมั่งนั่นแหละเห็นไหมท่านก็ไปกราบหลวงพ่อสองหลวงพ่อสองก็แนะแค่นี้เองนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับหลวงพ่อสังวานว่าท่านทำเศรษฐกิจแล้วยังนั่นแหละท่านได้แล้วหรือยังล่ะอะไรพูดแค่นี้ก็รู้กันเลยว่าโอ้พระอริยเจ้าด้วยกันนั่นแหละ นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยพระคุยไม่มากนั่นแหละเห็นไหมที่เป็นพระแล้วเขาจะเข้าใจกันเลยยิ่งพระอรหันต์มาเจอกันไหว้กันแล้วก็ไม่ได้สนทนาอะไรเลยต่างคนต่างเหนื่อยอยู่มาแล้วทั้งวันไปทำหน้าที่สอนศาสนาอะไรต่ออะไรแล้วก็มาพักผ่อนนั่นแหละเห็นไหมหลวงไม่คุยไม่ต้องคุยแต่คนที่นั่นใช่ไหมโอ้โหคุยน้ำท่วมทุ่งเจอกันนั่นน่ะดีไม่ดีฆ่ากันอีกคุยกันไปคุยกันมาคารวาสใช่ไหมแต่พระอริยเจ้าเจอกันก็รู้กันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างเสร็จกิจแล้วก็ไม่ต้องคุยกันมากเหนื่อยก็เหนื่อยมาแล้วอย่างนี้แหละจึงบอกว่าคุณงามความดีของพระนะพระสงฆ์ถึงคนของพระพุทธรัตนตรัยเนี่ยถึงว่าคนของพระพุทธเจ้าโอ้โหประมาณไม่ได้นั่นน่ะบางคนได้แล้วหลวงปู่กราบแล้วกราบอีกดีใจยิ้มทั้งคืนเลยว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สงฆ์มาเจอกันพอจบกิจแล้วโอ้ยองค์นี้ก็จบกิจแล้วแหมเมื่อคืนนี้นั่งยิ้มนอนยิ้มทั้งคืนเลยนะนั่นนะหลวงปู่ไม่ต้องสอนเลยเจอกันแค่นั้นเองเห็นไหมถึงว่าเขาทำกิจของเขาเสร็จแล้วอย่างนี้แหละเรายังทำกิจกันไม่เสร็จบางทีก็ยังวนกันอยู่ก็นี่แหละรายการก็มาคุยกันโดยที่เข้าใจบ้างอย่างนี้แหละก็ได้เอามาคุยกันนั่นนะจึงว่าพาน้องๆก็เป็นกำลังใจที่บวชใหม่บางคนมีนิสัยพระคุณเจ้าอย่าศึกนะพระคุณเจ้าบวชไปเถอะนั่นนะมีสายมาจากสุโขทัยยมแจ๋วเจริญสุขโยมมาตรการหนึ่งก็ต้องโชคดีโชคดีคุณโยมอยากจะถามว่าคนไม่รู้หนังสือยังไม่รู้หนังสือสวดมนต์ตามโทรทัศน์ตามวิทยุได้บ้างไม่ได้บ้างจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกดีกว่าใช่ไหมอะไรอ่ะลูกไหนมันหวานแล้วก็เก็บเอาไปกินนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนเราเก็บผลไม้อ่ะทีหลังเราก็เข้าใจขึ้นไอ้ลูกไม้มันเหมือนสวดมนต์นั่นน่ะแต่ขาดตกบกพร่องไปก็ไม่เป็นไรนะคุณยอมนะข้อนี้นะคะว่าใส่บาตรตอนเช้าอ่ะแล้วซื้อพวกสบู่พวกแฟตพวกยาสีฟันแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาน้ำลายน้ำยาล้างจานถวายด้วยนี่จะบาปไหมคะได้ทั้งนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องการนะนั่นน่ะเพราะว่าอยากให้ท่านไปซื้อชักจีวรถ้าเกิดไปถูตัวอะไรก็ดีอ่ะก็ดีทั้งนั้นน่ะคุณโยมนะนั่นน่ะเราทำแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าทำซะจนหมดบ้านหมดช่องใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะเราก็มีบุญของเราแต่คนใช่ตอนเช้าพร้อมกับที่ไปใส่บาตรตอนเช้าอะค่ะเราจะถวายท่านไปหัวจะมาหักคนที่ถวายนี่แหละป
บางคนน่ะถวายที่พระแล้วก็ไปเอาคืนหลวงปู่ท่านไม่ให้ทำท่านบอกว่ายถาสัพพีแล้วขอสารทางโทรทัศน์นะคะจ้าที่บอกว่าคนที่ถวายที่วัดก็ดีถวายสิ่งของเนี่ยแล้วก็ไปเอาคืนน่ะไม่ดีนั่นแหละแทนที่จะได้แม่พ่อแม่จะได้ ไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดานั่นแหละไปเอามาคืนก็เหมือนว่าอ้าวไปได้ความสุขไม่นานไงนั่นแหละบางทีถึงบอกว่าให้แล้วเราก็ได้บุญแล้วนั่นแหละเราก็ไม่กลับเอามาไม่มาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็มีความสุขนะนั่นแหละบางคนเนี่ยเขามีที่เยอะเขาก็ เขาก็ถวายที่เขาก็ดีใจเหมือนยังกาวัดที่ว่าอะไรบุปการีจุลินอะไรนั่นน่ะที่อยู่ทางสุรินทร์นะทีนี้เขาพ่อแม่เขามีที่เยอะเขาก็ให้ลูกชายเขาถวายให้ลูกชายสร้างวัดน่ะลูกชายก็สร้างวัดน่ะ20ไร่ นั่นน่ะเราก็เลยหาพระพุทธรูปเป็นหินดีหน่อยนั่นน่ะทนดีไม่ต้องมีใครยกไปไหนนั่นน่ะสร้างพระพุทธรูปเป็นหินให้ท่านเนาะนั่นน่ะเผื่อท่านยาวไปทำโบสถ์ก็ดีอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะเราก็สร้างไว้หลายองค์ทำวัดหลวงพ่อวิราชองค์ หลวงพ่อโสธรนั่นเป็นหลวงพ่อโสธรนั่นแหละถึงบอกว่าบางที่ก็ท่านชอบโสธรนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เนี่ยการให้การเสียสละเป็นบุญมากเหมือนยังไงเห็นไหมไปจ้างเขาออกรายการเนี่ย5 นาทีเนี่ยหมื่นกว่าบาทเท่านั้นโฆษณาวัด แล้วหลวงท่านอาจารย์ไปลินก็ครูบาอาจารย์ก็ให้ช่วยเนี่ยเห็นไหมท่านก็ไม่เอาตังค์นั่นน่ะท่านก็ไม่เอาตังค์อะไรมาเกี่ยวมาจังแม่ห้องสอนโยมแม่เลยโยมมาจากแม่ห้องสอนเอาสีเขียวแม่ห้องสอนนี่แหละห้าหลวงพ่อโชคดีคุณโยมลูกจะขอสารภาพบาปค่ะจ้าเป็นเป็นไงบ้างลูกอ่ะติดการพนันพูดกับคนไม่ดีอยากเลิกแต่มันพยายามไปนี่พยายามที่สุดแล้วก็ห้ามใจไม่ได้เลยหลวงพ่อนั่นโอ้วันนั้นนะไปให้พระลดน้ำมนต์มังกรดีกินน้ำมนต์เขาหายแล้วมัน มันไม่ไปเออมันไม่ไปอีกเลยมันก็ดีนะผีการพนันท่านบอกผีการพนันติดมากเลยหลวงพ่อนั่นแหละนั่นแหละแล้วเป็นหนี้เป็นสินถ้ายังห้ามแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งวางไปใหญ่เลยที่ทางหมดนะเดี๋ยวที่ทางหมดเดี๋ยวเห็นไหมขายลูกขายเมียบางคนไม่ดีเลยหลวงพ่อทุกวันนี้เออนั่นแหละ ลูกไม่สบายใจนอนไม่หลับทีไรหลวงพ่ออุดนี่ให้หลวงพ่ออุดปราบเออนั่นแหละมาบวชบ้างเปลี่ยนจากการเล่นไปสวดมนต์นั่งสมาธิยืนสมาธิสิเวลาเขาชวนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธินะหรือสวดมนต์ก็ได้เอาเวลาที่จะเล่นน่ะเขาไปชวนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะสวดมนต์ ฉันจะยืนเดินนั่งเนี่ยลองยืนทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเหมือนเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะว่าโยมเหงาเวลาโยมเหงาปั๊บโยมก็เลยออกหาที่อยู่หาที่อยากจะปฏิบัติใช่ไหมเลยก็พาเขาไปชวนเล่นก็เล่นอยู่บ้านมันเหงามันไม่นั่นทีนี้เราจะแก้ความเหงาก็มาสวดมนต์ยืนเดินนั่งสมาธิเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินจงกรมอ่ะรู้ว่าขวาเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินเดินไป
ฝ่าพุทธสายโทฝ่าพุทธสายโทฝ่าพุทธสายโทเดินอยู่อย่างเงี้ยนะโยมเอาในจิตมาเกาะตรงนี้โยมจะได้ไม่เหงาหรือมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธหรือฟังวิทยุนะฟังวิทยุเปิดทั้งวันเลยแล้วฟังวิทยุแล้วก็ปฏิบัติตามวิทยุน่ะมันจะได้ไม่เหงาโยมที่เล่นไปกินเหล้าก็ดีหรือไปเล่นการพนันก็ดีว่ามันเหงาไงก็รู้ว่าโอ้ไปเล่นเรื่องมันสนุกสบายไม่ดีหวังรวยหวังอะไรเราขอให้มันสนุกสบายไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เล่นมากๆมันติดใจนะยังมีที่น่าอายทุเรศอีกหลวงพ่อรำคาญตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายทั้งหลายครั้งแล้วโยมต้องมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยฟังวิทยุทุกวันแล้วก็ยืนเดินนั่งอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติไปมันจะได้ลืมเรื่องการพนันเพราะโยมมันโยมไม่มีที่พึ่งโยมก็ไปพึ่งการพนันไปพึ่งผีแต่ถ้าโยมมาเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิเนี่ยมาพึ่งอะไรรู้ไหมพึ่งพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องผีเราไม่ต้องพึ่งผีการพนันมาพึ่งพระพุทธเจ้านะเดินจงกรมเยอะนะเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งแล้วแต่กิริยาบทเราเดินไปเดินมาทั้งวันน่ะเราจะติดมันเองอ้าววันนี้ไอ้นั่งมันเมื่อยก็ยืนมันเมื่อยแล้วก็เดินเดินมันเมื่อยแล้วก็ยืนมันเมื่อยแล้วก็นั่งโยงเงี้ยสลับกันไปเดินยืนนั่งให้จิตมันผัวพันให้จิตแล้วฟังวิทยุไปด้วยตอนนี้หนูเล่นกับพันธันทองสามเส้นก็ไปจำนำหมดโดยหลวงพ่อติดแล้วเยอะเครียดว่าโยมไม่ใช่โยมปฏิบัติแล้วเดี๋ยวปัญญามันเกิดจะเมื่อแก้ได้ค่อยๆส่งเข้าไปนะเราเป็นหนี้เขาค่อยๆส่งเข้าไปพ่อมันพูดคำว่าทำหน้าอายทำตัวทุเรศอย่างนี้อายนะหลวงพ่อนี่แหละที่ว่าอายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทักจะดีแล้วคล้ายๆว่าสติมันกลับคืนมามั่งแล้วอายทีนี้บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเบื่อสักทีเถอะแล้วก็ไปให้พระรดน้ำมนต์กินบ้างนะกินบ้างกินน้ำมนต์บ้างนะกินน้ำมงคลสินั่นนะทีหลังก็ไม่เอาแล้วนะเออนั่นนะทีนี้บอกว่าถ้าเราไปเล่นไฮโลแล้วก็เอาลูกไฮโลมาต้มกินนะถ้าเราเล่นไพ่แล้วก็เอาไพ่มากินกับข้าวมันจะกินได้ไหมนั่นนะเออทีหลังก็เข็ดมันก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละเราไม่กินข้าวกินลูกไฮโลก็ได้อะไรต่ออะไรทีหลังมันก็จะได้เลิกนะโยมนะนั่นแหละอุบายนะคงบากมากเลยนะถึงรู้ไม่เป็นไรที่มันแล้วอย่าไปคิดมันเราทำความดีไว้ขอให้เบื่อสักทีนั่นแหละสมาทานศีล5ไว้นะนั่นแหละแล้วมันจะไม่ไปนะเออบอกว่ามันกลัวบาปมันได้ศีล5ดีกว่านั่นแหละครอบครัวเราจะเป็นสุขนะข้าวของมันก็จะงอกงามนั่นแหละไผ่บูนเราลดต้นไม้ในบ้านเราดีกว่านั่นแหละเออๆขอให้สำเร็จนะแล้ววันหลังโทรมาใหม่เออค่ะหนูดูรายการหลวงพ่อทุกวันเลยค่ะสาธุเมื่อคืนก็ดูทั้งคืนเลยค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอยากทําให้หลับพอดีไปเจอก็โอ้ได้คําปรึกษาขอบคุณมากครับหลวงพ่อสาธุเราก็บอกนั่นน่ะบอกมีอยู่ที่เยอรมันไงคนไทยคนนึงเขาจะเลิกกับเมียเขาแต่เมียเขาไปขายของทุกวันน่ะแต่ไอ้แฟนนี่ก็ต้องผู้ชายนี่ก็ต้องให้ลูกไว้ชงนมให้ลูกกินทีนี้ก็ผมมันก็ไม่ดีนั่นแหละผมก็ไปเล่นการพนันทีนี้ก็มาบ่นกันดิมาทะเลาะกันทีนี้ก็เลยเออไหนๆจะกลับแล้วก็มานอนกับพระมานอนที่วัดสักคืนหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ก็เขาก็เลยเออไหนๆมาแล้วท่านโยมลองกินน้ำมนต์ดูสิมันจะเป็นยังไงใจไม่ดีดื่มน้ำมนต์คุณแม่บุญเรือนไปน้ำมนต์ไหลฟ้าละหันเออแกนอนได้แกนอนหลับไปพักตื่นขึ้นมาเออใจผมดีแล้วผมมันก็ไม่ดีคิดได้เดี๋ยวผมไม่ไปแล้วมีตายเข้ามาจากมหาสารคามโยมกอยใจอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค
คือโยมอยากให้กำลังใจคนสายตอนตะกี้นี่ค่ะสาธุสาธุเพราะว่าโยมเคยเห็นคนนะจ้าจ้าแบบนี้เยอะจ้าโยมอยู่ในนี่ล่ะในหมู่บ้านนี่เยอะใช่แล้วก็มีโยมนะดูไม่เป็นก็จะบอกคนนั้นอ่ะบอกให้ฟังหลวงพ่อนี่แหละจ้ะจ้าแล้วก็คิดว่าเราเป็นผู้หญิงอย่าทำเกินแบบเกินที่ขนาดจ้าเราเป็นคนอ่ะจ้าใช่ไหมหลวงพ่อจ้าแล้วก็พอติดแล้วก็โอ้เห็นมาเยอะหมดไล่หมดหน้าเนี่ยนี่โยมเห็นมาแล้วจ้ะจ้าแล้วก็รวมถึงไม่ค่อยมีเพื่อนจ้าเขาก็บอกทำไมไม่คบคนบ้างล่ะคบอะไรมันจะพูดกับเขาได้เลยมันคนละทางกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่ก็จะให้กำลังใจคนตะกี้นี่แหละจ้าเลิกแล้วก็ทำความดีมันทำง่ายจะตายจ้าทำง่ายจ้าทำอังความาแบบนั้นนะทำยากสาธุหลวงพ่อสาธุถ้าดีแล้วญาติโยมนี่แหละชาวไทยเรายังรู้จักให้กำลังใจเหมือนองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยท่านให้กำลังใจประชาชนลูกหลานทุกวันนั่นน่ะแล้วเราท่านก็อัดเทปกันไว้อะไรต่ออะไรรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักออมรู้จักถนอมทรัพย์นะไม่ใช้ทรัพย์โดยที่ไม่จำเป็นใช่ไหมรวยแล้วไปปล่อยเปรตกันบ้างอะไรต่ออะไรนั่นแหละคาสิโนนี่แหละก็เลยหมดไปร้อยล้านพันล้านอะไรงี้ก็บางคนก็ผูกคอตายฆ่าตัวตายคิดได้ก็สายเสร็จแล้วบางคนจึงบอกว่าเราอย่างนี้อาตมาก็พูดเล่นๆให้ขำๆนั่นน่ะมันชอบเล่นไพ่ก็เอาไพ่มาแขวนคอให้เยอะเลยมาแทนประคำไงแทนประคำมันชอบเล่นไฮโลก็เอาลูกไฮโลมาแขวนคอเยอะๆตายเข้ามาครับ มีตายเข้ามาจากจังหวัดสมุทรปราการอาเจริญสุขโยมอาทุนชาครับผมอาโทเรื่องการขนาดนี้ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบาปเป็นกรรมด้วยฮะต้องรับโทษในเมืองนรกด้วยแต่ว่าเนี่ยว่าเรื่องการขนาดนี้สำหรับผู้ที่ไปเล่นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้พึงจังหวะว่าคนที่เข้าไปร่วมเล่นกับท่านเนี่ยศัตรูของท่านทุกคนนะครับผมครับศัตรูฮะใช่ไปถึงก็ไม่ใช่มิตรฮะคือหวังประโยชน์ฮะจะกินเงินหมดทองเราไปเอาเงินเราไปเพื่อผลประโยชน์แล้วเวลาเราหมดตัวเขามาช่วยเราไหมนั่นศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรของเราแท้ๆเลยฮะเป็นการหักห้ามใจไม่ยากหรอกครับคนเลิกเล่ายากกว่านี้ฮะถ้าเราเป็นยาเสพติดอันนี้มันอยู่ที่ใจแล้วมีอยู่รายหนึ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยเป็นผู้หญิงสามีให้เงินมาเนี่ยผู้หญิงนิ่มชนชอบเล่นคำนั้นวันนั้นต้องเสียค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านมากมายเลยสามีให้เงินมาเธอเอาไปให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้านนะปรากฏว่าไปเล่นกรรมนั้นหมดมีค่าน้ำเท่าไหร่เขาจะมาเก็บแล้วไปขายบริการนะค่าบริเวณนี้ไปหาที่จับได้เลยฆ่ากันตายแบบนี้มันเป็นอบายมุขฮะคือถ้าเราจะเลิกได้เนี่ยเลิกด้วยใจมันง่ายมากฮะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะเลิกแบบลายาเสพติดมันเป็นพวกสารเสพติดในกระแสเรื่องของเรานี่มันยากลำบากแต่ใจของเราเนี่ยห้ามไปง่ายๆคือไม่ไปแล้วดูว่าคือแน่ศัตรูของเรานั่นน่ะสาธุไม่ใช่มิตรของเราฮะคือมารทั้งนั้นเขาไปนั่งในกลุ่มมารทั้งนั้นน่ะสาธุเลือกกินเนื้อเรานะถ้าผมขอชี้แจงแค่นี้สาธุนี่แหละก็ขอให้คุณโยมที่ตั้งใจทำความดีขอให้เขาหายไวๆทุกคนนั่นนะเพราะว่ายิ่งบ้านเมืองยุคเข็นเนี่ยเราต้องพยายามรัดเข็มขัดกันให้ดีจะตั้งสติดีๆทำสมาธิดีๆนั่นนะจะได้ไม่โกรธกันง่ายขับรถขับลาเนี่ยน่ากลัวมากใช่ไหมต้องเรียกว่าลำดับหนึ่งของประเทศไทยนี่ที่หนึ่งของเมืองไทยทั่วโลก
สู้เมืองไทยไม่ได้ตายกันทุกวันนั่นแหละไปเยอรมัน20วันยังไม่ได้ชนกันเลยนั่นแหละนั่งรถไปทุกวันทุกวันไม่มีชนเลยนั่นแหละเห็นไหมชนคนเดียวเพราะว่าคนนั้นวิ่งตัดหน้าเมานั่นแหละรถมันเบรกไม่อยู่รถเยอรมันนี่แหละเห็นไหมเขามีระเบียบเขาใจเย็นนั่นน่ะเพราะว่าเขามีระเบียบเขาบังคับไปเยอะคนไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวเขาก็เสียสตังค์ให้กันเองไปว่ากันเองมีประกันอะไรเงี้ยก็เลยใจร้อนใหญ่เลยนั่นไอ้สิบล้อกูก็ไม่กลัวไอ้รถเล็กก็ไม่กลัวไม่กลัวกันนี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นสมาธิมันเป็นวัฏจักรแล้วมันเป็นตัวสติเลยนะไอ้รถเผลอก็ตายเผลอก็นี่แหละถึงบอกว่าตายกันทุกวันไม่ว่าดาราหรือคนสวยไม่สวยตายหมดนั่นแหละเพราะถึงข่าวตายมันเป็นหมดนั่นแหละถึงบอกว่ารักษาศีลไว้พุทโธไว้เนี่ยเจริญสติที่บอกว่าเราจะตายตอนไหนก็ไม่รู้นั่นนะเพราะว่าเราใช้ยวดยานกันทุกวันเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาสงสารเนาะทั้งรถทั้งคนจึงต้องผ่อนรถอีกอะไรตาอะไรบางคนน่ะถ้าเขารวยก็ไม่เป็นไรทั้งมันเดี๋ยวเราไปซื้อเอาใหม่ไอ้ที่ผ่อนกันเนี่ยน่าสงสารจึงว่ามันคล้ายกันเหมือนไอ้รถนี่คือชีวิตครอบครัวเราเลยบางทีไปกันทั้งครอบครัวก็ตายกันหมดก็มีอย่างเงี้ยถึงว่าน่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาไปเห็นทีไรก็ขอให้เขาว่าอย่าได้เจ็บจะได้ปวดมากนั่งเลยอย่าให้ตายเลยอะไรต่ออะไรสงสารน่ะบางทีเอาแล้วไม่อยากเห็นเลยน่ะชนกันล่องแร่งมาแล้วนั่นน่ะ เจ็บทรมานขาหักหัวแตกมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันบอบช้ำยิ่งกับรถจริงเนาะรถมันยังมันไม่พูดอะไรอ่ะแก้มันได้มันก็ไปได้อีกแต่คนนี่แหละเห็นไหมมันเสียศูนย์แล้วมันยากหลายปีหลายเดือนกว่ามันจะดีสมองเส้นสมองประสาทที่เรียกว่าเส้นประสาทนี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปไหนอ่ะถึงบอกว่าอย่าโกรธคุณพ่อคุณแม่อย่าไปโกรธคนในบ้านนะฉุนเฉียวออกไปอะไรตาอะไรบางคนเห็นไหมคนขับรถอ่ะคนเขาว่าหน่อยเดียวแกก็โกรธขับรถอย่างเร็วเลยพี่ทำไมขับรถอย่างนั้นน่ะพี่มันก็ไม่หยุดวิ่งไปถึงจันทบุรีบอกกลับเถอะกลับกันเถอะไม่ไหวมาถึงเมืองนนท์นี่ของไม่ไหวมันอารมณ์มันค้างแล้วเรานั่งไปด้วยนั่นน่ะบอกกลับฟัดกันก่อนเถอะอย่างนี้ไปให้มันสบายใจก่อนนั่นน่ะคนนี้ใจร้อนเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้ว เนี่ยคนขับรถถึงบอกว่ารถถ้ามันไม่รู้อะไรอย่างนะไปขับมันเร็วมันก็เร็วไปขับมันช้าก็ช้าขับมันไม่ดีนั่นน่ะบางทีก็ลงถนนไปอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่ารถมันไม่รู้นั่นน่ะรถก็เหมือนเนี่ยว่าเหมือนงัวนั่นน่ะนะที่เขาโบราณว่านะสมัยก่อนมันไม่มีรถเนี่ยไอ้ใบเดินหน้าไอ้บ้าเดินหลังนั่นแหละแกคนนี่ก็พูดคนเดียวไล่งัวไล่ควายคนเดียวใช่ไหมไอ้ควายมันก็ควายงัวมันก็เดินไปนั่นแหละเขาจึงว่าทายปัญหาไงไอ้ใบเดินหน้าไอ้บ้าเดินหลังนี่แหละถึงบอกว่ารถก็เหมือนคนใบ้นั่นนะมันจะพูดว่าพี่
ขับเบาๆหน่อยมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีชีวิตนี่แหละเรามีชีวิตแต่เราต้องมีสติเนี่ยต้องมีสมาธิเราจะไปคิดว่ารถเนี่ยมันจะปกครองชีวิตเราได้มันก็แรงๆมันก็บุบไปหมดมาถึงตัวเราเหมือนกันกระแทกกระทันนี่จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะกรมตำรวจเขาก็ห้ามไม่ให้เราเร็วเกินให้เราก็เกินแล้วแล้วนั่นแหละเกินแล้วเราก็ไม่ได้ระวังตัวความเร็วเนี่ย120 130เนี่ยมันเหมือนอย่างกับแพ็บเดียวอ่ะพอถึงโค้งหลวงพ่อเอาไม่อยู่แล้วนะกิ้งเลยยอมก็นานหน้าตาถลอกปอกเปลือกไปอยู่หลายวันยอมก็เคยมาเล่าให้ฟังใช่ไหมเขาพอดีไอ้รถดินเนี่ยไปขนดินแล้วมันร่วงอยู่ไงพอฝนตกมันก็ลื่นนะสิทางหลวงพ่อขอมมันโค้งๆเยอะนะหลวงพ่อเอาไว้อยู่แล้วนะนั่นนะขับเจ้าขับมาเร็วด้วยนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าต้องระวังทางโค้งก็ดีนั่นนะไอ้ดินที่บรรทุกเนี่ยเขาพยายามไม่ให้มันร่วงขนาดน้ำมันยังไม่อยากให้ร่วงบนถนนเลยเขากลัวมันจะลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์บอกไปไหนก็ให้นะโมไม่ให้ด่ากันไม่ให้ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละที่บอกว่าเฮ้ผมโดนมันต่อยแล้วทำไมมันกามมันหักแต่มันไม่แตกตามหน้าตามตาก็ไม่ถลอกแต่กามมันหักได้ยังไงไม่รู้สลบไปเลยนั่นแหละก่อนนั้นชอบที่ว่าเถียงพ่อแม่แล้วก็เหมือนเวลานั้นก็ก้าวร้าวนั่นแหละถ้าเมาแล้วจะขนาดไหนใช่ไหมทีนี้พอถึงกรรมมาพระก็ไม่ช่วยใช่ไหมเหมือนโยมบาลสั่งสอนทั้งมั่งนั่นแหละนี่แหละพอถึงกรรมมันมาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ที่อยู่ดีมีความสุขเนี่ยเห็นไหมเขามีความสุขก็เพราะว่าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเราถึงจะว่าเป็นฆราวาสเราจะสนุกสนานได้แต่เราก็ขอให้มีขอบเขตใช่ไหมนั่นแหละไม่มันเกินไปไม่มันเมาจนคลองสติกันไม่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าคลองสติไม่อยู่เพื่อนชวนก็เอาแล้วไปรังแกผู้หญิงกันเถอะอะไรตาอะไรนั่นแหละทีนี้พอเป็นขึ้นมาแล้วใครล่ะจะเป็นทุกข์นั่นแหละพ่อแม่ที่ใครเป็นธนาคารให้เราใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพ่อแม่ไม่มีก็ไปขายไร่ขายนาจนหมดบางคนโบราณเนาะลูกตุลูกนักเลงเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนก็เหมือนยอมว่าแหละมันจะขายสมบัติหมดอยู่แล้วนั่นน่ะมันแกก็มาคิดได้กลางทางนี่ก็ยังดีไม่สายเกินไปเราปลูกฮะปลูกต้นไม้ปลูกเถาวัลย์ปลูกอะไรอ่ะปลูกเถาวัลย์ปลูกไออะไรอ่ะที่บอกว่าฟักข้าวยอดก็กินได้ลูกก็กินได้น้ำเต้าฟักข้าวฟักทองเราก็ปลูกให้มันเพลินขายไม่ได้เราก็แจกกันแลกกันนั่นน่ะมันก็ยังดีนะอยู่ชนบทถึงยังไม่มีตังน้อยก็แลกกันกินก็ยังดีนั่นน่ะเราก็ไม่อดตายนะชนบทนั่นน่ะอยู่แม่ห้องสอนเ นี่ยคนนั้นเขาเชื่อหลวงพ่อใหญ่เขาก็ไปปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบเขาก็นั่งซื้อรถไ
รถก็รถใจคล้ายๆโฟร์วินเพราะว่ามันอยู่ป่าเขาตำรวจก็คอยมองว่าคนพวกนี้เขาขายอะไรเขาขายยาม้าหรือเปล่าเขาไม่ได้ขายเขาขายพวกดอกกุหลาบเขาก็อยู่ได้อยู่แม่ห้องสอนหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ให้พรหลวงพ่อสังวรให้พรเราไปทำบุญก็ตอนหลังลูกๆ ก็นี่แหละอายุได้ตอนนั้นอยู่ทางท่าช้างนั่นแหละเขาก็ค้าขายไม่ค่อยดีไปอยู่ทางเหนือกับดีเห็นไหมนี่แหละเขาก็เลยมาขายดอกกุหลาบทั้งกะปีนั่นแหละเห็นไหมคนก็เห็นไหมต้องดิ้นรนนี่แหละชีวิตทางโลกนะต้องดิ้นรนไม่งั้นคนก็ดูถูกจนก็ดูถูกกันรวยก็คอยลักคอยป้นกันบางที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอยู่ได้นะเพราะมีศีลธรรมเนาะที่หลวงปู่เกื้อนว่าแล้วหลวงพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนใจดีนะมีเมตตามีอารีนั่นแหละไปปลูกบ้านใครปลูกบ้านเพื่อนบ้านปลูกบ้านก็ไปช่วยกันปลูกจนเสร็จถึงจะได้กลับบ้านนั่นแหละเห็นไหมใจดีตอนหลังท่านก็มาบวชนั่นแหละท่านตอนหลังบวชก็ได้รู้ธรรมของท่านไปนั่นแหละหลวงปู่เกื้อนใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าถ้าลูกหลานเดินตามหลวงปู่กันหมดมันก็มีความสุขเหมือนเนี่ยพี่น้องพี่ของหลวงพ่อถนองใช่ไหมพ่อผู้หญิงเนี่ยเขาเชื่อหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยก็พากันมาปฏิบัติเมื่อยามชราแต่อยู่บ้านเขาก็ภาวนากันทีนี้เขาอายุมากแล้วนี่แหละจะไปไหนได้ก็ปฏิบัติสินั่นแหละคล้ายๆว่าทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆก็ดีแล้วพอมาทำอายุมากเข้าก็ได้กรรมฐานกันนะเนี่ยมันก็ดีอ่ะนี่แหละดีกว่าไปตกนรกใช่ไหมหลวงพ่อใหญ่บอกถ้ามาเกิดจะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนั่นนะมาทำความดีต่อภาวนายังไม่สำเร็จชาตินี้เนี่ยที่บอกว่าชนะความปวดเจ็บได้มันจะไปถึงนิพพานได้นิวรณ์ตัวเนี้ยนั่นนะโอ้โหเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าเล่นการพนันอีกนะไอ้นิวรณ์ตัวเนี้ยกระปวดแล้วกระดูกจะแตกนั่นน่ะบางคนบอกว่าปวดซะจนมันระเบิดออกมานั่นน่ะมันเป็นนิมิตเลยทีนี้มันสงบเย็นเลยนั่นน่ะ4ชั่วโมงบางคนอย่างนี้แหละนะวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาเลยนะมาเป็นกำลังใจกันนะหลวงพ่ออุดก็นั่งอย่างเดียวเอาลองดูเนาะนี่แหละจึงบอกว่าการที่ครูบาอาจารย์สร้างเอาไว้ก็เพราะว่าก็บุญไปนั่นน่ะพวกเราพุทธบริษัทลงเรือลำเดียวกันนั่นน่ะถ้าเราไม่ตามหลวงปู่วารามหลวงปู่ทองสุขก็ดีหลวงปู่สุขทุกองค์นั่นแหละชลบุรีก็หลวงพ่อสนันนั่นนะท่านก็ปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อจันก็หลวงพ่อผาสุกเนี่ยนั่นนะเห็นไหมหลวงพ่อผาสุกก็นำให้ญาติโยมเพื่อนพระภิกษุก็ดีเพื่อนพระภิกษุบวชใหม่ก็ดีเชื่อฟังท่านก็มีความสุขเนี่ยพากันไปทุดงมั่งนั่นนะมีสายเวลาธรรมะสว่างใจในช่วงแรกเราก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะอ
สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางออกทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น. ถึง 10:30 น. สิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ฝนเทียมสู้ภัยแล้งวัดสังฆทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง02-496-1160ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมต้องให้มีคำตอบและมีสาระธรรมขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามรับชมได้ในรายการใจฟ้าศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับ
ญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะถามคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์อาตุตั้งหลวงพ่อพูดมั้งไหมพูดมั้งคล้ายๆว่าญาติโยมก็มีโอกาสก็ได้ปฏิบัติธรรมได้ชักชวนลูกหลานเข้าวัดโอ้มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากนครสวรรค์อาเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณท่านทั้งสองรูปครับแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่ของวิทยุทุกท่านเลยครับโชคดีคุณโยมครับผมฝึกปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีเรื่องเล่าให้พระคุณท่านฟังแล้วจะถามปัญหาด้วยคือพอตอนเรานั่งเนี่ยครับพอนั่งแล้วก็พอเริ่มปวดเนี่ยเราก็เริ่มพิจารณาว่าเอ๊ะปวดเดี๋ยวก็ต้องหายนะเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ต้องหายมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันไม่ได้มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดไปเรื่อยเวลานั่งเวลามันปวดขึ้นมาก็แข็งใจนั่งพอนานเข้ามันก็เหมือนจะเถียงตัวเองมันเหมือนมันเถียงกันมีคนเถียงกันอยู่ในหัวก็บอกไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่แล้วนั่งทำอยู่ทำไมอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานั่งทำอยู่ทำไม yeah. ผมนั่งอยู่ผมก็ขำนะมันกิเลสนี่มันก็หลอกเราได้นะแต่ yeah. ผมก็ตอบมันไม่ได้ด้วยจิตเลยมีปัญหาถามพระคุณท่านว่าเราที่ว่าพิจารณาเนี่ยพิจารณาแค่ไหนฮะมันพิจารณาไปถึงไหนพิจารณาแค่ว่านี่มันก็ปวดนะเดี๋ยวก็ต้องหายนะหรือมันต้องมีอะไรเลยไปกว่านี้ไหมครับท่านทีนี้ถ้าคือการพิจารณาเนี่ยคือพิจารณากายาสติปัฏฐานหนังกายาคือพิจารณากายคือกายไปนอกกายไปในทำไมเราต้องพิจารณาที่พระเจ้าพิจารณากายไปนอกกายไปไหนเพื่อต้องการให้จิตเรารู้เห็นตามความจริงว่าภายนอกของกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูเห็นตามความจริงข้างในก็มีตับไตไตพุงมีปอดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กให้เราพิจารณาคือว่ามโนภาพว่าข้างในมี
ลักษณะนี้ปอดลักษณะนี้ตายลักษณะนี้อย่างนี้ให้พิจารณาก่อนที่ก็เอาธรรมถะก่อนนะเราไม่ต้องไปเราไปคิดว่าเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายปวดหายปวดโยมไม่ได้พิจารณาจิตอยู่ที่ว่าเดี๋ยวมันก็หายปวดจิตโยมไม่ได้ตั้งหรือตั้งมั่นพิจารณากายอ่ะโยมต้องเอาจิตเนี่ยมาพัวพันกับกายนอกกับกายในของเรานะในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานนางในสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณาอย่างนี้นะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาว่ากายไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ของเราอย่างไรก็ดูที่ว่ากายเนี่ยไอ้ตับไตไส้พุงเนื้อหนังอะไรอย่างเนี้ยมันมาจากอะไรก็มาจากธาตุดินใช่ไหมธาตุน้ำมีอะไรอ่ะน้ำดีน้ำทะเลน้ำเหลืองน้ำว่าอะไรเนี่ยไอ้ธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นว่าเนี่ยมาจากอะไรอ่ะมาจากที่ว่าไอเนี่ยธาตุเหล่านี้มาจากพ่อให้มาแม่ให้มาพ่อแม่เป็นผู้ให้มาแล้วก็ธาตุไฟกับธาตุลมนี่ธรรมชาติให้มาทีนี้เราพิจารณาว่าเนี่ยไอพ่อแม่ก็ให้เรามาหน้าตาก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีพ่อแม่ให้มาเราไม่เราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนมันเป็นธาตุสี่ว่าธาตุนี่คือธาตุสี่ทำให้มันแจ้งว่าเนี่ยธาตุมันแจ้งว่าเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีมันเป็นสักวะธาตุแต่ความรู้สึกขึ้นมานี่คือขันธ์ทั้ง5นะพิจารณาว่ารูปเนี่ยรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเรายึดว่าไอ้กายนี่คือเราจึงเป็นทุกข์เพราะกายเนี่ยประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5จิตเนี่ยประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5นะให้เราพิจารณาตรงนี้เมื่อเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันจะรู้แจ้งถึงความเบื่อหน่ายไงนะทีนี้ไอ้ตัวทุกข์ก็คืออะไรล่ะไอ้ตัวทุกข์ก็คือไอ้ตัวอุปาทานตัวยึดนะไปยึดปั๊บก็ทุกข์ก็ยึดว่าเนี่ยเราก็ทุกข์เลยถ้าคิดว่าตักกะว่านาทุกข์มันก็คลายนะมั้ยตักกะว่าเวทนาตักกะว่าปวดตักกะว่าทุกข์ตักกะว่าสุขจะมั้ยเราอย่าไปยึดจะมั้ยทีนี้เราไปยึดปั๊บเนี่ยเราก็ไปทุกข์กับไปผัวพันตรงนี้มันก็ไปทุกข์กับไอ้ตรงนี้นะให้เราพิจารณากายอย่างนี้พุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ได้สอนว่าเราภาวนาเดี๋ยวเวทนามันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไปตั้งอยู่แล้วดับไปพิจารณาเป็นตาลักมันตั้งอยู่ดับไปแล้วก็โยมก็ไม่เห็นกายเลยโยมคิดลอยๆอ่ะโยมไม่มีที่เกาะเลยไม่มีหลักเลยนะคุณต้องเอากายเนี่ยเกาะและหลักแล้วพิจารณาเห็นตามความจริงสักกายะทิฏฐิกายะแปลว่ากายทิฏฐิความเห็นให้เห็นให้ถูกต้องนะไม่ได้เห็นผิดได้เห็นถูกต้องเห็นกายเราเนี่ยว่าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะเนี่ยพ่อแม่ให้มาหรือโยมว่าไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเออแล้วก็พิจารณาตรงนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใช่เราเมื่อเราไม่ใช่เราตรงนี้เราจะได้ความเบื่อหน่ายเนี่ยธาตุและธาตุเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้ด้วยใช่ไหมอย่าเป็นอย่างนู้นเลยอย่าเป็นอย่างนี้เลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยบังคับไม่ได้มันเห็นการเกิดแล้วมันก็ดับเกิดดับเพราะเป็นนิจจังเราไม่สามารถจะนั่นมันได้มันเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนะให้เห็นด้วยพิจารณาตรงนี้ก็เห็นกายเห็นตรงนี้พิจารณาให้การเกิดความเบื่อหน่ายและเห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ละได้วางได้ละขาดเลยไหมมันก็ค่อยซึมซาบมันค่อยๆมีปัญญามาสว่างไปเรื่อยมันก็ค่อยละค่อยๆวางให้เราพิจารณากายไปใช่ไหมแล้วเมื่อพิจารณากายไปกายไปเสร็จแล้วไม่เห็นแล้วตามความเป็นจริงเห็นเวทนาเห็นกายเห็นสัญญาเห็นสังขารตรงนั้นเราจะทำยังไงขันห้ามันแจ้งแล้วเราจะดับไอ้ขันห้าได้ไงก็ต้องเดินตามที่พระเจ้าศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8นะมันอยู่ในโปกยธรรมมรรคมีองค์8สุดท้ายนะในสติปัฏฐาน4คือต้นพอมันนึกขึ้นมาเสียงกันเองผมนึกแล้วผิดแน่เลยต้องมีอะไรผิดแน่เลยก็โยมไปนึกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมไม่คิดเนี่ยโยมไม่หาที่เกาะไม่ได้โยมลอยตัวหาหลักไม่ได้อ่ะโยมต้องหาที่เกาะก่อนเกาะที่เกาะคือสมาธิก่อนเกาะกายติดตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นสมาธิก่อนปัญญาจะรู้แจ้งศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคุณต้องเอาธรรมะก่อนคุณจะวิปัสสนาเลยยังไงอ่ะมันจะเจริญศีลสมาธิปัญญาเขาพุทธเจ้าที่เอามรรคมีองค์8อยู่แล้วจ้ะโยมไม่ได้คิดเองว่าเออเนี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปมันหายไหมไม่หายแล้วมันก็ปวดใหญ่ขึ้นเพราะโยมหาเกาะไม่ได้หาหลักไม่ได้เกิดตรงนั้นมันหายตรงนั้นจะไปเกิดวนอยู่เนี่ยไม่เคยอยู่เนี่ยโยมต้องพิจารณานี่ตัวเห็นกายไปนอกเห็นกายไปใน
หรือแล้วที่จะให้มันอยู่ที่ใจว่ากายเนี่ยเราไม่น่ารักตรงไหนไม่ใช่เราแล้วมันเป็นของเหม็นด้วยอสุภะมันของเหม็นไม่มีอะไรน่ารักตรงไหนเลยครับครับนะแล้วพิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาสติก็ได้ในสติปัฏฐานก็ได้ในสติติปอสุภะติปนี่ก็ได้นะในกายานุสติก็ได้พิจารณากายได้กายไปนอกกายไปในเราก็ได้นะให้จิตเราผัวพันตรงนั้นให้จิตเราตั้งมั่นตรงนั้นให้จิตเราที่เกาะหาหลักตรงนั้นนะเมื่อจิตเราอยู่ที่กายอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะละอะไรละอารมณ์ต่างๆไปนอกหมดใช่ไหมแต่เวทนาไปเราเห็นเวทนามันก็เป็นธรรมอ่ะทำไมเห็นเวทนาก็เห็นขันธ์ห้าคุณเห็นเวทนาเห็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ขันธ์ห้าแต่คุณเฉยได้ไหมนะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแต่คุณเฉยไม่ได้คุณก็ยึดแต่เวทนาคือเราโอ้ปวดเข่าเหลือเกินปวดตัวเหลือเกินปวดแข็งขึ้นขานั่นเหลือเกินตรงนั้นมันก็ยึดอยู่ตรงนี้คือเราเนี่ยก็แท้ๆมันก็คือขันธ์นะเราไปยึดเลยก็มีตัวตนขึ้นมานะว่าเข่าก็ธาตุสี่นะเวทนาคือขันธ์ห้าไม่มีตัวเราแต่เราไปยึดมันเมื่อยึดมันก็เกิดความปวดความเจ็บใช่ไหมตอนนั้นเราทำไงมันเราบังคับมันไม่ได้ปวดเจ็บมันเวทนามันเกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยโยมมีเวทนาทั้งวันทั้งคืนไม่สุขก็ทุกข์ก็เฉยเนี่ยเวทนาสามนะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นเวทนาคุณมีความสุขก็เป็นเวทนาคุณมีความทุกข์ก็เวทนาก็เวทนาทั้งสามมันเกิดกับเราตลอดนะคุณหนีเวทนาไม่พ้นหรอกจ้าไม่สายมาจากเพชรบุรีเจริญพรโยมครับการสมัครการครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมครับผมผมพอดีเห็นรายการหลวงพ่อมีคนโทรมาน้อยก็เลยเป็นครั้งแรกครับที่โทรติดรายการแล้วก็มาปรึกษาธรรมะแบบนี้ครับผมก็ขอใช้ชีวิตของตัวเองนะครับก็เหมือนแบบบรรยายออกทางทีวีเพื่อให้คนอื่นที่ได้รู้ได้ยินรับฟังเป็นธรรมทานนะครับครับผมก่อนจะถามคำถามนะครับก็กับผมเองตอนวัยรุ่นนี่ดื้อมากครับคุณแม่นี่ร้องไห้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นลูกที่แย่มากครับมีทั้งทำดีแล้วก็ทำไม่ดีดื้อทั้งเสพยาทั้งเที่ยวครับวันกดแต่คุณแม่ก็รับบทหนักครับทั้งลูกทั้งสามีแต่ก็ปฏิบัติครับคุณแม่ปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็ทำบุญเป็นตัวอย่างให้ลูกตลอดแต่ว่าช่วงวินาทีนั้นผมไม่เคยได้คิดเลยแต่ด้วยบุญครับก็ทำให้ครอบครัวผมตัวผมเองก็เริ่มกลับมาคิดได้แล้วก็กลับมาเริ่มจะรู้จักว่าเอ๊ะเราอยู่ไปวันๆนี่มันได้อะไรบิดามารดาก็บิดาไม่อยู่แล้วเหลือแต่มารดาคนเดียวแล้วเราจะเป็นลูกอคตัญญูหรือไงกลับมาคิดก็เลิกยาครับเลิกด้วยตัวเองครับสาธุแล้วก็บุหรี่หรือว่าอะไรนี้ก็เลิกครับก็พยายามจะศึกษาธรรมะตามคุณแม่ครับสาธุก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาพูดออกรายการก็มีความรู้สึกเหมือนดีใจครับมันตื่นตันน้ำตาจะไหลก็เป็นธรรมทานสำหรับทุกท่านนะครับว่าถ้าเป็นลูกที่เราคิดเหมือนผมนะครับคือเกิดมาชาติหนึ่งเราได้อะไรบ้างแล้วก่อนตายเราทำอะไรบ้างครับผมจะร้องไห้ครับหลวงพ่อนี่แหละเราก็เรายังไม่ปฏิบัติครับก็มีครูบาอาจารย์คอยสอนบ้างครับเรายังไม่สายครับสาธุครับก็ตอนนี้เริ่มปฏิบัติบ้างครับก็คุณแม่ก็สวดมนต์ก็เอาเป็นว่าเกือบทุกวันก็แล้วกันนะครับจ้าเพราะว่าคงจะไม่ทุกวันเพราะว่าต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับจ้าก็พอตอนแรกๆที่ผมชอบเปิดดูช่องรายการทีวีจ้าแล้วก็มาเจอรายการทีวีรายการนี้จ้าก็ฟังแล้วก็ปรับปรุงใจครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
แต่ว่าการนั่งสมาธินี่อาจจะอันนิดๆหน่อยๆครับคือพอนั่งแล้วมันดิ่งมันจะหลับอย่างเดียวเลยครับก็ลืมตาไว้ก็ลืมตาไว้ลืมตาก็เบอร์ครับเบอร์จะหลับครับสวดมนต์ก็จะหลับครับก็ตอนทีนี้ต้องเดินเดินจงกรมเดินครับหลวงพ่อผมก็เดินสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยขณะสวดมนต์หลวงพ่อมันจะหลับอีกเนาะครับจะหลับเดียวนั่งไม่ได้ครับผมเดินผมหายเดินสวดมนต์แล้วก็หายแล้วก็มานั่งสวดมนต์ก็หลับหลวงปู่ทองสุขบอกว่าหลวงปู่คำสุขบอกให้วิ่งเลยอยู่บ้านเรานะ นั่นแหละมันจะได้ตื่นนั่นแหละมันแกล้งเราขันหน้าเราจะทำดีวิ่งห้องพักเล็กห้องพักเล็กๆครับเราวิ่งไม่ได้หลวงพ่อนึกว่าอยู่มีไร่อะไรใช่ไหมนึกว่ามีไม่ครับเป็นตึกครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่เป็นห้องพักครับผมก็สวดมนต์ก็ถ้ามีลานสันลาวัดนะท่านบอกใช้เอ้ยวิ่งเลยไม่มีโยมเห็นบอกให้วิ่งเนี่ยนิวรณ์มันจะง่วงใช่นั่นแหละให้มันตื่นให้ได้ท่านบอกครับผมตอนนี้คือช่วงแรกเนี่ยผมปฏิบัติครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็หายไปช่วงหนึ่งครับช่วงที่หายไปเนี่ยผมนั่งเป็นคนที่นั่งยากครับแต่ส่วนใหญ่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เอาไปใช้จนช่วงนี้คือปรับจิตปรุงใจตัวเองคือไปเจอสังคมภายนอกแล้วก็ปรับเอาธรรมะไปใช้ครับก็ใช้ได้ดีครับตอนนี้ก็ทำอยู่แต่สมาธินี่ก็คือเอานิดๆหน่อยๆก็ดีคือยังได้ไม่มากครับมีช่วงนึงที่มันทำแล้วมันดีขึ้นครับสมาธิเหมือนกับหนึ่งไม่หลับสองมันเหมือนกับในความมืดนั้นมันมีสติดีใช่ครับครับมันเหมือนกับว่าเราแบบมันนัวหัวสมองเราไม่คิดอะไรเลยครับเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับบุญอ่ะบุญมันเกิดให้ดูมันเปิดฟ้าว่างให้ดูใช่แล้วเรามันจับมาอีกครับคราวนี้หนักกว่าเดิมครับจะหลับหนักกว่าเดิมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฟังหลวงพ่อทางรายการนะครับผมไม่เป็นไรครับการนมัสการครับสวัสดีครับถ้าเราไปอยู่ตำมงจุ้ยถ้าเราไปอยู่ตำมงจุ้ยนะบางทีเราก็ไปนั่งคนเดียวมั่งกลางคืนนะเดินง่ายๆก็ไปนั่งมั่งนั่นแหละบางทีมันเกิดกลัวมันก็เลยเข้าสมาธิได้เพราะมันไม่มีอะไรแก้ให้เราแล้วโอ้เราต้องตายแน่กลัวขึ้นมาไม่มีที่พึ่งไงนั่นแหละลูกผู้ชายต้องไปนั่งกลัวๆที่หลวงปู่ฟันเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกว่าองค์นี้นักเลงต้องไปอยู่นู่นต้องไปอยู่ที่ถ้ำมันมีเสือไงเออหลวงปู่ท่านไม่ให้มาเรามาตายตรงหน้าท่านต้องรู้อะไรท่านต้องเราต้องมาแก้อารมณ์อย่างนี้นั่นแหละหลวงปู่มั่นท่านรู้ไงท่านก็ให้หลวงปู่ฟันไปองค์เดียวพอเห็นรอยเสือเท่านั้นน่ะใกล้จะมืดก็โอ้โหขนลุกขนชันเหมือนกันเอ๊ถ้าเรากลัวเราก็ยังเป็นนายสิยังไม่ใช่พระอะไรน่ะท่านได้อุบายทีนี้นั่นแหละท่านก็เอ้าตายเป็นตายตายเป็นตายภาวนาสู้กันตอนหลังท่านบอกว่าเป็นมาลาเรียด้วยนะหายเลยท่านภาวนาเป็นคืนเลยโอ้โหมันเกิดกรรมฐานขึ้นมาตื่นขึ้นมากรรมฐานมันตื่นขึ้นมาแล้วมันลืมตาขึ้นมานี่โรคภัยไข้เจ็บหายเลยไม่กลัวเลยนั่นแหละบุญของท่านจะสำเร็จใช่ไหมนี่แหละพวกเราผ่านมรสุมชีวิตมาแล้วเราไม่กลัวนะเราเอาภาวนานี่แหละใจเราเป็นพระฮะใช่ไหมพระอยู่ที่ไม่ใช่โกนหัวนุ่งเหลืองจะเป็นพระต้องทำอีกต้องทำภาวนาอีกมันจะได้เป็นพระข้างในนั่นแหละใช่ไหมนามธรรมเนี่ยนี่มันเป็นรูปธรรมเนี่ยแต่ไอ้เปลือกมันนี่ก็เหมือนว่าที่โยมไปติดอะไรแต่อะไรมาสารพัดนั่นแหละแต่โยมเลิกได้นี่แหละเราก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขชื่อว่าเราได้สร้าง
จดีย์ทองคำไว้ในใจเรานะเออถ้ามีสายเข้ามาก็มีสายมาจากสมุทรปราการโยมกาญจนาเจริญสุขโยมการค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุเป็นไงบ้างคุณโยมสายโทรศัพท์ไม่ดีติดติดดับดับแพ้เอากำลังต่อกันนี่แหละจึงบอกว่าคุณธรรมความดีบางคนเหมือนหลวงปู่หลวงปู่จรัญนั่นแหละถึงบุรีนั่นแหละท่านก็พยายามทำนะท่านบอกว่าผมไม่บวชหรอกผมเกลียดพระผมไม่ชอบพระหลวงพ่อองค์นั้นบอกว่ายิ่งเกลียดจะเจริญสุขค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุค่ะดิฉันฟังธรรมะทุกวันเลยได้แต่เช้าจนเย็นแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยค่ะค่ะก็สบายใจของเรานะนั่นค่ะสวดมนต์ไปด้วยแล้วพอลูกให้ต่างวันดิฉันก็ทำบุญไปทางวัดสังฆทานสาธุค่ะค่ะแล้วก็สร้างความดีของเราใช่ค่ะดิฉันก็นั่งสมาธิเห็นแสงไวๆอยู่ในตาจ้าค่ะแล้วอย่างนี้ดิฉันลูกจะได้บุญไหมคะได้เพราะว่าสายธาตุสายธรรมเหมือนลูกๆโมทนาทุกวันก็ได้บุญทุกวันแม่ทำความดีแล้วก็เอาทองไปถวายวัดสังฆทานจ้าให้โมทนาเนาะนั่นนะค่ะสาธุสาธุค่ะดิฉันดีใจที่แกฟังธรรมะทุกวันจนขยันออกไปไหนใช่ดิฉันทำงานบ้านไปด้วยนี่จะบาปไหมคะไม่ไปบาปหรอกเราเจริญสติของเราจะได้ไม่เหงาเพราะอยู่คนเดียวลูกๆไปทำงานกันใช่เจริญสติเจริญสติอยู่ทุกวันค่ะค่ะไม่เป็นไรนะค่ะนมัสการนะคะขอฟังท่านตลอดพันนะคะถ้าตาเราสว่างเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรทำไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมมาดูที่ใจเรามันเข้าไปสว่างในตัวสงบมันนั่นแหละมันไปดับในตัวเพราะบางคนก็บรรลุธรรมได้ก็มีจดหมายมาแล้วครับคุณพ่อโยมตอบพ่อตอบนี่ก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีจดหมายมาว่าทำไมบางวัดเขาเรียกค่าเผาศพเช่นค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งที่ผู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัดอยู่แล้วก็นี่แหละหลวงพ่อท่านเมตตาท่านสงสารเพราะว่าหลวงพ่อท่านเกิดอยู่ชนบททีนี้ท่านมาอยู่ในเมืองนนท์ก็ดีบางคนจะเผาสามีก็ต้องขายที่ขนาดสองขนาดใช่ไหมที่เรียกว่าไม่รู้กี่ตารางวานะเรียกขนาดนั่นแหละหลวงพ่อก็สงสารถ้าเรามีเมนเราไม่เราจะเผาฟรีก็ท่านกันคนไม่มีตังค์นั่นแหละใครมาเผาก็ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละท่านเมตสงสารอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะก็เราก็ว่ากันไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่วัดเราเอาอย่างนี้นั่นแหละนะโยมนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็นี่แหละครูบาอาจารย์น่ะท่านเมตตาเนี่ยทานบารมีเผาหนูตัวเดียวก็ยังได้เป็นกลับเป็นกันได้อานิสงส์เผาคนแล้วเผาผู้มีศีลเผาพระอรหันต์ยิ่งได้บุญหนักนั่นน่ะเผาพุทธเจ้ากันได้บุญใหญ่นั่นน่ะมีสายเข้ามามีสายมาจากนครสวรรค์เจริญทุกโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับดูครับคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมปฏิบัติแยกรูปแยกนามได้แล้วแล้วก็ปฏิบัติจนผัสสะสะดับไปเลยก็ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติต่อสักปีสองปีได้เลยเนี่ยมันจะสมาธิจะหายได้ไหมครับโอ้ทำไมหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่มั่นบอกมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมา
ท่านบอกเออเพียนเพียนก็จะผ่านได้หลวงพ่อเออนั่นแหละผมปฏิบัติตั้ง5-6 ปีก็จะผ่านได้แล้วก็มันหยุดไม่ได้ไอ้อะไรนะมันของเบาไงมันลมเหมือนลมหายใจนะมันเบาไปเบามาทีนี้เราไม่ทำมันหายไปเออนั่นแหละว่ามันเหมือนไม่ตายใหม่ครับหลวงพ่อเมื่อก่อนปฏิบัติน่ะจะปฏิบัติปวดนะทั้งตัวเลยเออหลวงปู่ปวดปุ๊บจนกำหนดปวดเนี่ยจนผมมองเลยผมหัวล้อในใจยิ้มในใจว่าดูที่มึงจะปวดตรงไหนพอแล่นมาตรงนี้ปุ๊บจนผมกำหนดหายหมดเลยอะไม่ปวดอะไรเลยจิตนิ่งไปหมดทำไว้ทำไว้บางครั้งเนี่ยลมหายใจไม่มีนะครับหลวงพ่อแบบหยุดไปประมาณแผ่วเบาประมาณนัก3 วินาทีเนี่ยแล้วก็กลับมานิ่งสงบประมาณนี้ครับหลวงพ่อนี่แหละทำไว้อีกทำไมเรายังไม่ตายทำไปเถอะทำคู่กับความตายถ้าเราหมดลมแล้วนั่นแหละเราจะเรียกว่าเราหมดลมแล้วเราไม่ได้ทำแล้วนี่แหละทำไปเถอะกุศลนั่นนี่แหละจะช่วยเราเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมบางคนนะป่าอยากทำแต่ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ยังต้องทำนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละคุณยายพองเป็นต้นใช่ไหมนอนจนหนอนกินขึ้นตัวนั่นน่ะอยู่ในตัวเลยหลวงพ่อครับนมัสการครับคืออย่างนี้ครับผมตั้งแต่ผมอ่านหนังสือของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมรู้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยอริยสัจ4ตรงเนี้ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยผมถือว่าเป็นหนทางดับทุกข์ที่ดีมากเลยแล้วปณิธานเนี่ยเวลาผมทำบุญนะผมจะเมื่อก่อนเนี่ยคือผมจะทำบุญทีไรผมจะบอกสาธุขอให้ถูกหวยรางวัลที่1อย่างนู้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่เคยถูกเลยตลอดไม่รู้แต่กี่ปีจนมารู้เราอ๋อไม่ต้องไปขอเพราะเราไม่ได้ทำไงล่ะเราทำมาน้อยเราทำมาน้อยใช่ครับก็รู้แล้วดอกมันยังไม่ออกรู้เลยหมดรู้แล้วคือแบบว่าเราไม่ได้ทำไว้แล้วก็ทุกครั้งที่อธิษฐานในนี้จะขออย่างนี้ครับหลวงพ่อขอให้สิ้นอาสวะกิเลสแค่นี้เองไม่เอาอะไรมากแล้วดีนะดีนะให้หมดทุกข์ใช่ใช่ครับมาตรการลานะครับหลวงพ่อครับสาธุก็เพราะว่าเราอะช่วงนั้นเราคงยังทำมาไม่เยอะทีนี้ก็เหมือนเราลดต้นไม้ไปเรื่อยเราดอกมันจะออกเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันเรารวยเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันภาวนาก็เหมือนกันละทำไปมีหน้าที่ดูจิตดูใจเรานั่นน่ะแต่ต่อไปมันก็จะดีเนาะนั่นน่ะคล้ายๆว่าญาติโยมบางคนเห็นไหมมาถือศีลอยู่ก็หลวงพ่อนันก็ดีหลวงพ่อทุกๆองค์นั่นแหละก็ต้องมาดูจิตมาดูใจนั่นแหละมาทำความดีกันนั่นแหละจึงว่าทานบารมีอันนี้แหละมันก็จะได้เกิดบางคนเป็นหนุ่มๆขยันมาตั้งแต่รุ่นๆนะบางคนมาเจอครูบาอาจารย์ท่านก็อุตส่าห์ทำนั่นน่ะเขาบอกว่านั่นน่ะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยก็มาดีไปอยู่กับใครใครก็รักใครก็สงสารเมตตาก็เป็นความดีของท่านนะบางคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแผ่วพาวมาหมดอะถ้าเขียนเอาไว้ได้ก็ลายทั้งตัวนะใช่ไหมเพราะว่าความดื้อของกรรมนั่นน่ะกินยาม้าถ้ามียาอะไรสารพัดยานั่นนะบางคนเนี่ยที่ว่าเป็นฝรั่งก็ดีมาเจอหลวงพ่อสนองเดี๋ยวหนูกลับไปมันก็คงเข้ารอยเดิมอีกพวกฝรั่งเนี่ยมาเมืองใดก็กินปลาก็เป็นเนื้อนั่นนะเออเรานี่ทำไมมันชอบภาคอีสานเหลือเกินอะไรต่ออะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นคนภาคอีสานไปเกิดแบบต่างประเทศใช่ไหมบุญกรรมทีนี้เมื่อมีบุญแล้วเราก็ต่อบุญเราสิเนาะต่อยอดนั่นแหละเห็นไหมบางคนไปเที่ยว101 เจ็ดย่านน้ำแต่เขาก็ไปศึกษานะศึกษาศาสนาศึกษาอยากนั่งภาวนานะแต่ชาวพุทธเนี่ยพุทธไทยเนี่ยจะไปจับมือถือแขนกันไม่ได้ใช่ไหมกับต่างชาติก็นึกว่าพระไทยนี่ถือตัวนั่นนะ
ถ้าเราไปทางทิเบตเขาก็ก็ชอบคนฝรั่งแต่นานๆเขาก็มันยังไม่ได้ก็มาทางไทยมั้งทีนี้ก็นี่แหละมันก็ยังดีก็มีสายมาจากโคราชโยมพิเชษฐ์อาจารย์เริ่มตุกโยมเรื่องการก็คุณเจ้าครับนาทุครับมีปัญหาอยู่ข้อนึงนะครับสงสัยไม่หายเลยนะครับนาทุตอนนั้นตอนพ่อผมถูกยิงนะครับตอนนั้นผมอายุ3ขวบอะครับจ้าผมก็จะวิ่งเข้าไปหาพ่อผมนะครับแต่ทั้งที่ผมยืนอยู่ตรงประตูนะครับแต่พ่อผมถูกยิงในครัวนะครับจ้าทั้งที่ผมยืนตรงประตูแต่ผมตัวผมเองไปนั่งอยู่กับพ่อผมแล้วนะครับแล้วผมก็พูดว่าเจ๋อใครยิงเจ๋อผมจะฆ่ามันก็เห็นอยู่อย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้ใครมาตีผมเลยสะดุ้งแล้วมันก็เลยจำได้แค่นั้นเองนะครับก็ตลอดเวลาผมคิดว่าผมวิ่งเข้าไปหาพ่อผมจริงๆแต่ความจริงไม่ใช่นะครับทั้งที่ผมยืนอยู่ตรงประตูนะครับผมขอถามแค่นี้นะครับขอฟังอย่างเยอะๆนะครับเหมือนในจิตนอกจิตในมันไอ้ความตกใจมันก็ปรากฏได้เหมือนกันนะไอ้นิมิตที่ว่าวิ่งไปนั่นแหละมันเป็นนิมิตนั่งอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆทำไมไอ้ตัวเรานี่เดินออกทะลุข้างฝาไปจะไปไหนอ่ะ ตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ป่ะมันสงบไงอยู่ที่เฝ้ายุงข้าวอะไรพวกเนี้ยนะมันอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็สงบพอฟังธรรมะทุกคืนอะไรนั่งไปมันทะลุมุ้งไปเลยเดินไปแล้วบอกอ้าวจะไปไหนอ่ะนั่นน่ะมันจะทะลุข้างฝาไปนู่นน่ะนี่แหละจิตที่มันตกใจหรือว่ากลัวหรือว่าตกใจเหี้ยบางทีไฟไหม้นี่ยกองค์น้ำมาได้อ่ะยกคนเดียวเวลาจะเอากลับต้อง 3-4 คนใช่ไหมองค์มันใหญ่อ่ะนั่นน่ะ อำนาจจิตนี่มันมีอำนาจสมาธินี่แหละกำลังภายในนี่แหละมันปรากฏเป็นนิมิตให้ดูนะเป็นนิมิตนะความรักพ่อความตกใจมันก็เลยเดินไปเหมือนว่าทำไมผมเดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันไม่ได้เป็นทุกครั้งไปนั่นแหละทีนี้อย่าทำอีกมันก็ทำไม่ได้เนาะมันเหมือนอย่างกับว่าที่เรียกว่าธรรมะบันดาลหรือว่าปรากฏโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันปรากฏได้นี่แหละพลังจิตออกมาที่ว่ารถชนคนทำไมไม่ตายทำไมพุทโธไปช่วยเขาได้เหรออะไรตาอะไรนั่นแหละทีนี้ก็แทนที่จะกระเด็นขึ้นบนหลังคารถกับลงข้างล่างกระเด็นออกไปที่ฟุตบาทนู่นแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่โดนไม่เป็นแผลอะไรเลยมันชนต้องเหมือนวิ่งต้อง 7-80 เนี่ยเขาว่าตายที่ถ้าขนาดเนี้ยตายนั่นแหละทำไมเขาไม่ตายพุทโธ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 ตายแน่ไอ้คนนี้ต้องตายมันไม่ตายอ่ะโอ้นั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละแต่มันไม่ได้เป็นบ่อยๆใช่ไหมว่าไปเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มาท่องกันอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้คิดอะไรคิดไปที่ไอ้คนที่มันจะต้องโดนรถชนนั่นน่ะมันเป็นได้แบบนี้แหละคุณโยม จึงบอกว่าอนุภาพของการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ไม่จำเพาะตนมันจะรู้จำเพาะตนที่ว่ามันจะรู้ขึ้นมานะแต่ทีนี้ก็มีครูบาอาจารย์นั้นทำได้ท่านก็เมื่อโยมติดขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็คอยบอกกันนั่นแหละโยมไปได้ไปถึง อะไรอะโสดาได้ก็ทีนี้แหละโยมก็จะสตาร์ทเองได้แหละนั่นน่ะมันจะไม่สงสัยละมันจะสงสัยน้อยละ
นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าความลับในดวงใจเราเนี่ยความลับของจิตของจิตใจเนี่ยมันอัศจรรย์เหลือเกินที่เรียกว่ามันละเอียดซ้อนกันอยู่นั่นน่ะจึงบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นน่ะถ้าเราสมมุติว่าเราโดนเขาจับอยู่หรือว่าเหมือนหนูก็ดีสัตว์ก็ดีตกไปในบ่อน้ำเนี่ยไม่มีใครช่วยก็ตายนั่นน่ะทีนี้เราจะตายเราจะทำยังไงเราก็ภาวนาใหญ่สินะนั่นน่ะมีตายประมาณครับจากสมุทรสาครยมหมวยอาเจริญสุขโยมอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุรายการนี้ดีมากๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าเป็นไงบ้างคุณโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิหรือว่ายังไงแล้วรู้สึกว่าขยันขึ้นนะคะโอ้โหดีดีขยันทำอะไรหนูไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อยทำได้กดมนต์หลายพระอะไรก็เดินจงกรมบ้างอะไรบ้างก็ทำได้ค่ะจ้านี่แหละไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแบบต้นน้ำต้นมงต้นไม้สักพงสักผ้าอะไรนี่แหละที่เรียกว่ามันก็ทำเพลินไปเลยอะค่ะแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยยานขยันมันเกิดแล้วค่ะแล้วโยมก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเสียบใส่กระเป๋าไว้ฟังในโทรศัพท์ที่ลูกไม่ใช้ก็ไว้ให้ใช้อะค่ะแล้วเวลาบางทีโยมไปไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหัวสมองเนี่ยมันโล่งอะค่ะนั่นแหละมันโล่งไปเลยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรครอบไว้อะมันสว่างขึ้นไปอย่างนั้นนะมันจะจำแม่นขึ้นนั่นแหละทำให้มันว่างไว้มันรู้พุทโธพุทโธใจว่างไว้นั่นแหละพุทโธพุทโธอันนี้เวลาทำอะไรก็ระลึกได้บางทีก็มีเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรบางทีเขาก็ทำให้โมโหงันแต่บางทีก็ดึงกลับมาได้ค่ะไม่นานก็ดีแล้วก็หลุดออกไปเลยเนี่ยแล้วพอรู้ธรรมะเนี่ยมันเหมือนอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเมตตามันเกิดเมตตาสอนเขาจึงบางทีเขารำคาญเราท่านบอกว่ารักษาไว้หลวงพ่อสนองหมอปัญญามันเกิดได้เจ้าค่ะขอรบกวนหลวงพ่อถามแค่นี้นะนะว่ามันเป็นอาการยังไงถึงได้เป็นแบบนี้เจ้าค่ะนี่แหละปัญญามันเกิดปัญญามันว่างแล้วมันก็เกิดเมตตาอยากสอนอยากพูดก็จะบ่มมันไว้ก่อนให้มันได้โสดาก่อนค่อยๆพูดวันหลังนั่นแหละเราจะพูดไม่พูดไปทั่วไปพูดกับพวกปฏิบัติธรรมก็มันจะเจริญญาณดวงเนี้ยถ้าไปพูดกับคนไม่รู้มันเขาก็ว่ามั่งด่ามั่งอะไรมั่งบางคนนะก็เลยญาณมันดับไปนั่นแหละยายต้องพยายามรักษาไว้หลวงพ่อสนองบอกรักษาไว้ดูสติเรานั่นน่ะเดินไปไหนเราก็รู้กินรู้นอนรู้นี่แหละนอนก็รู้ตัวนั่นน่ะเข้าห้องน้ำทำทุกกิริยาบทรู้นั่นน่ะต่อไปอ่ะนั่นน่ะที่เรียกว่ากุศลมันเกิดทุกกิริยาบทน่ะนั่นน่ะกินข้าวก็รู้จะนึกคิดมันนึกมันจะนึกไปเบียดเบียนใครจะไปโกรธกับใครก็ไม่เอาแล้วมันเกิดเมตตานะนั่นแหละมันจะมาทางโสดามันพวกเนี้ยนั่นแหละจิตเขาดีขึ้นเจริญขึ้นนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันได้เร็วเหลือเกินบางคนบอกทำไมป้าคนนี้เขาเก่งเหลือเกินเขาเป็นคนค้าขายเวลาเขาตายแล้วทำไมกระดูกเขาเป็นพระธาตุได้อ้าวคนเราเนี่ยทำมาไม่รู้จะกี่ล้านชาติแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยจะได้สลดใจใช่ไหมครับถ้าพูดว่าเกิดมา10 ปี 20 ปี มันก็ว่าน้อยไง20 ชาติอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันเกินล้านล้านชาตินะโยมนะมันเป็นอย่างนั้นเดบอกว่าพุทธเจ้านี่เราเกิดมากี่พุทธเจ้าเราก็ไม่รู้กันนะ นั่นนะยังไม่ยอมไปนิพพานนะใช่ไหมนะ
ที่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ท่อนอะไรเนี่ยเขาได้ของเขาแล้วทองชัยนั่นน่ะพวกหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมท่านก็บอกเอ้าขยันเข้าหลวงปู่ต้องทุกข์บอกเออมันไม่รู้จักเราอ่ะมันก็มัวแต่ดำดินกันอยู่นั่นน่ะมีตายมาครับมีตายมาจากจังหวัดอยุธยาโยมมงคลอาจจะเริ่มสุขโยมท่านพ่อสามารถพ่อพันจรัญครับโชคดีโชคดีผมอยากจะถามหลวงพ่อทั้งสองอย่างนะครับอันนี้สองคือการที่ได้จากการที่เราถือศีลอุโบสถคิดจะจำได้อะไรบ้างครับโอ้ดีแล้วก็การในสัญชิกเนี่ยได้อะไรบ้างครับดีนั่นน่ะที่บอกว่าการที่ถืออุโบสถหรือว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญสติหรือว่าสติเราดีแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาบางคนเนี่ยโอ้ทำไมแปลกนะไม่เหมือนคนเก่าเลยแต่ก่อนนี้ทำไมจึงโกรธเก่งทำไมจึงอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมป้าจึงเรียบร้อยเหลือเกินผ่องใสเหลือเกินไม่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยรักษาที่บอกว่าเจริญเมตตาแล้วผิวหน้าย่อมผ่องใสไงนั่นนะแล้วก็เป็นที่รักของเทวดาและอามนุษย์ทั้งหลายนั่นนะเห็นไหมเป็นที่รักแล้วทีนี้ก็การที่เนสันชิกเนี่ยเหมือนเราวิ่งรถไปวิ่งรถทางเร็วเนี่ยรถด่วนทีนี้ถ้าภาวนาเช้าชามเย็นชามมันก็เมื่อไรเราจะสำเร็จก็ไม่รู้นั่นแหละพวกนั่นนะลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเนสันชิกเนี่ยมันจะไปเห็นรูปนามของใจนี่เองแหละตัวความคิดที่เหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันขยันขึ้นทำไมมันสมองโล่งขึ้นก็เพราะว่านั่นแหละเนสันชิกแล้วมันเกิดมันเหมือนว่าเราไปหาค้นหาสวิกของเรานั่นแหละสว่างในจิตใจเรานี่น่ะที่เรียกว่าธรรมะสว่างใจเนี่ยยอมนี่แหละเหมือนถ้าเราเปรียบความนะนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่ยอมรู้จักใจหลวงปู่หรือเปล่าโอ้ยอาจารย์ใหญ่สว่างเหมือนสว่างทั่วโลกนั่นเองหลวงปู่มั่นนะป้าคนนั้นทีนี้ก็หลวงปู่มหาบัวลองแกล้งถามไงโอ้ยพระรู้ใจพระทุกวัดทั้งวัดนั่นน่ะเขากล้าพูดได้ใช่ไหมเขาแสดงว่าหลวงปู่อายุมากแล้วเขาก็ไปขอสะพายบาตรหลวงปู่ทุกวันเลยนั่นน่ะก็ไม่มีใครอ่ะมีคนนี้คนเดียวเขาภาวนาดีอ่ะคุณโยมนี่แหละอานิสงส์แล้วเห็นไหมบางคนตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกระดูกพระอรหันต์ก็เพราะว่าเขานั่งตลอดนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าคนพ้นทุกข์กระดูกก็ยังแสดงให้ดูได้ธาตุบริสุทธิ์นะใจบริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์เยอะพวกปฏิบัตินะนั่นน่ะไม่ต้องไปสะพายปืนแล้วพวกปฏิบัติได้นะตายเป็นตายใช้กรรมหลวงปู่ส่งบอกเราเข้าป่าไปใช้กรรมใช้หนี้กรรมถ้าเรามีหนี้ที่ไหนก็อ้าวให้เขามากินไปเสือก็ดีหมูก็ดีนั่นแหละพอแกสำเร็จนะแกก็เที่ยวทุดงไปนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละพอควรรู้แล้วก็ไปแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นั่นน่ะพระธุดงค์ก็ไปแผ่เมตตาให้กับสัตว์นั่นน่ะญาติเราไปเป็นสัตว์ต่างๆนั่นแหละทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเนี่ยป้าคนนั้นน่ะแกภาวนาเก่งไงจะบอกว่าเลี้ยงสัตว์นี่ก็เลี้ยงปลาที่ทำหน้าวัดอ่ะเผื่อญาติของเราไปเป็นปลาเนี่ยท่านพูดเด่นมานั่นน่ะเขาภาวนาเก่งเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะปานางนั่นน่ะ
เราก็จำได้พอให้ทานทีไรเออเพื่อกันพลาดเนาะนั่นแหละเพื่อได้สร้างทานเอาไว้พอเรามาเกิดเราก็ไม่อดไม่อยากนั่นแหละนั่นแหละคนอดอยากตายขอทานยังไม่มีใครให้กินน่ะเออโดดน้ำตายดีกว่านั่นแหละเขาจะต้องตายชาตินั้นแบบนี้ใช่ไหมคุณโยมบางคนครับครับจ้านี่แหละอานิสงส์เยอะการน่ะให้ทานรักษาศีลเนี่ยเหมือนหลวงปู่จรัญนั่นน่ะคนนับถือท่านเยอะก็เพราะว่าท่านทำสำเร็จได้ในตัวของท่านนั่นน่ะธาตุของท่านบริสุทธิ์แล้วแบบอย่างนี้แหละสมเด็จญาณก็เหมือนกันใช่ไหมภาวนาจนนั่นน่ะจนท่านรู้ธรรมผมก็เป็นพระธาตุแล้วนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะใจท่านดีนะเนี่ยไปดูนะเท้าเธอท่านยังเหมือนแววเป็นทองเลยนั่นน่ะสีทองแปลกมากท่านไม่ยังไม่ยอมดำยังไม่แห้งไปแต่ไม่ดำนะแต่กายไม่ดำบางคนนี่ชอบไปจับโยมผู้หญิงชอบไปจับที่ไหนดำที่นั่นนะหลวงปู่ทรงไม่ยอมให้ผู้หญิงจับเลยนะแม้ก็ต้องตายแล้วจับที่ไหนเน่าที่นั่นให้ดูเลยหลวงปู่ทรงที่หลวงพ่อสังวานท่านนับถือนะนั่นนะถ้าไปฟังธรรมคู่กับหลวงปู่บุตรานะนั่นนะจึงบอกว่าพวกเราทำไปเถอะแต่ชาวก้าวเลี้ยวก็ดีใช่ไหมวันที่หกเขาก็จะไปทำบุญทอดพระป่ากันนั่นน่ะญาติโยมก้าวเลี้ยวเขาก็ฟังอยู่นะนั่นน่ะปฏิบัติกันนั่นน่ะใครทำใครก็ได้นะใครทำกันไปเถอะชาวหนองเต่าก้าวเลี้ยวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขามากรุงเทพไม่ได้มันไกลเขาก็ทำไร่ทำนากันเห็นไหมพ่อแม่นั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็เลยอย่าไปทำที่ปฏิบัติทำพอดีตรงนั้นมันมีสองไร่กว่าก็ทำให้โยมอนุรักษ์เขาไปสร้างกันไว้นั่นนะทีนี้ก็ดีสร้างให้โยมนี่แหละไม่ใช่ของโยมอนุรักษ์คนเดียวนะคนเดียวมันทำไม่ได้ทีนี้มันเหมือนว่าสร้างที่ปฏิบัติคนโน้นคนนี้ก็ไปช่วยกันเนี่ยเป็นนาบุญเหมือนกันไร่มะขามน่ะที่ทางเมืองการศรีมงคลก็ดีนั่นน่ะก็พยายามวันที่20มีนามันเขาจะไปทำบุญกันทอดกฐินกันไปทอดพระป่านั่นน่ะ ทำให้มันแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมกองบุญกองกุศลก็ท่านบอกว่าทำไม่ให้เราเป็นทุกข์10บาท20บาทก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะโอ้ยเราไม่รู้จักหรอกว่าสังฆทานทำมันร้อยเดียวโอ้โหกลางคืนไปฝันเห็นเนี่ยวิมานทำไมมันหลังใหญ่แล้วเกิดทำโบสถ์หลวงพ่อโตไงโอ้โหทำร้อยเดียวยังฉันไม่รู้จักหลวงพ่อสนองทำร้อยเดียวนั่นแหละเห็นมั้ยใจมันใหญ่นั่นน่ะกายทิพย์มันใหญ่ของทิพย์มันใหญ่ความดีเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนนี้เห็นไหมทำบาทเดียวก็หาปณะเดียวนั่นนะทำ50สตังค์อะไรเงี้ยเห็นไหมคนจนแต่ทำผ้ามั่งอะไรมั่งตอนหลังก็มาเป็นหลวงปู่ชอบไงหลวงปู่ชอบฐานะธโมนั่นน่ะมาทำบุญไว้เป็นพ่อค้าชวนเพื่อนทำที่นครพนมเจดีเห็นเจดีก็เอาผ้ามาบูชาชวนเพื่อนไม่ทำแกก็ทำนั่นน่ะขอให้ได้มาบวชเป็นพระให้ได้พ้นทุกข์ไปนะนั่นน่ะอธิษฐานนั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่ชอบน่ะเขาบอกว่าไม่ต้องปรารถนารวยถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์มันรวยเองปรารถนาพ้นทุกข์ไว้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโยมไม่ต้องกลัวนะเรื่องการปฏิบัติธรรมมันไม่ขอข้าวเรากิน
พุทโธธัมโมสังโฆไม่ขอข้าวเรากินเนี่ยหลวงพ่อสังวานว่านะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราหลวงพ่อเราล่วงลับไปแล้วเราก็ยังพยายามรักษาของเราเนี่ยวัดสังฆทานก็ดีวัดทุ่งวัดสองเขตก็ดีเนี่ยครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนั่นน่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะสุดใจก็สร้างโบสถ์สร้างกุฏิของแกน่ะอรัญญิกใช่มั้ยนั่นน่ะแกก็พยายามทำของแกนั่นน่ะก็ลูกศิษย์หลวงปู่เกื้อนหลวงพ่อสังวานกันนี่แหละก็ทำกันถึงบอกว่าพวกเราต้องคิดถึงนะคิดถึงครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่มหาบัวท่านจากไปนั่นน่ะเขาก็มาแสดงนิทรรศการนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆเอาพระธาตุมาหลายๆองค์นั่นน่ะมาแสดงตอนในมุมาคบูชาน่ะทีนี้เพื่อนพระภิกษุป่วยตาเจ็บใช่มะนั่นน่ะท่านอาจารย์ดำรงบางคนก็เรียกกันหลวงพ่อดำรงอะไรต่ออะไรนั่นน่ะท่านก็เป็นน้องของหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ก็พยายามต้องเจ็ดแปดหนบวชเถอะบวชเถอะนั่นน่ะแกก็ได้บวชนั่นน่ะพอมาคราวหลังตามาเจ็บนั่นน่ะจะต้องเปลี่ยนตาเนาะญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คนละนิดคนละหน่อยเราก็เป็นได้นั่นน่ะความดีนั่นน่ะเห็นมาที่บอกว่าโรงพยาบาลหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ดีทำเจดีย์กันนั่นน่ะเห็นไหมคนละนิดคนละหน่อยก็เป็นเจดีย์ได้เงินเท่านี้เดี๋ยวก็คนโน้นคนนี้ก็ได้หมดอะเนี่ยเรื่องเลนตาก็ดีเจดีย์ของหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ลีก็เหมือนกันนะทุกคนก็ดีใจอยากไปทำบางคนเนี่ยอยากไปช่วยดัดเหล็กก็ยังดีอยากไปผูกเหล็กก็ยังดีนั่นน่ะเขามีทรัพย์น้อยแต่เขามีภาวนาเขาอยากไปเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยเห็นไหมใจอยากไปเนี่ยมันได้แล้วนะถ้าได้ไปทำมีกิ้งดีนั่นน่ะเห็นไหมแต่อยู่กรุงเทพนี่เขาก็พยายามทำบุญนั่นน่ะเขาก็ไปสร้างทานนะตอนที่มาค้าเขาก็ไปซื้อผลไม้มาแจกคนที่ไปเที่ยวนี่แหละพอมีภาวนาเขารู้จักให้ทานรู้จักอยากสร้างทานบารมีนั่นน่ะรู้จักทำบุญให้ทานนี่แหละมันเหมือนมีกำลังใจหลวงพ่อสนองให้ทานไม่เบื่อหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันดังนี้แหละท่านอาจารย์ก็สานต่อทำตึกทำนั่นน่ะทำไม่อะไรอ่ะที่ว่าศาลาทรงหมดเวลานั่นน่ะโอ้หมดเวลาแล้วครับรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันวันพรุ่งนี้ต่อนะครับขอพรก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกรูปทุกนามนี่แหละก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้สร้างกุศลนั้นยิ่งใหญ่ก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารวงทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและก็ขอให้ชาวโลกทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญทุกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ